สารฝันวัยเด็กหวังเป็นดาราให้แม่ยายสบายเปิดบ้านแอนนาเกรืองหนึ่งนางเอกช่องเจ็ดที่แฟนๆเทใจนานดันขึ้นละครหลังข่าวปังสุดหยุดไม่ได้แล้วจ้าสำหรับละครโรแมนติกคอมดี้สาวน้อยร้อยไมล์ทางช่อง7 HD จากค่ายมงคลดีโปรดักชันที่ตอนนี้ครองใจแฟนละครอยู่หมัดการันตีด้วยเรตติ้งที่พุ่งแรงต่อเนื่อง EP ล่าสุดทะยานไปถึง 5.4 ข้อมูลวันที่8กันยายน2565ส่งให้นางเอกป้ายแดงแอนนาเกรืองกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนละครเป็นที่เรียบร้อยโดยแอนนาเผยตื่นตันใจพร้อมขอบคุณแฟนละครด้วยหัวจากการต้อนรับของแฟนละครที่มาแบบเกินคาดหนูดีใจมากเลยค่ะวันนี้พอทราบว่าเรตติ้งพุ่งขึ้นไปถึง 5.4 คือพูดไม่ออกจริงๆค่ะตื่นเต้นและดีใจมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูละครแล้วก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครอบครัวของแอนนาคุณยายคุณแม่ที่คอยส่งข้อความมาหาตลอดตั้งแต่ละครออกอากาศตอนแรกคุณยายกับคุณแม่ก็ร้องไห้ดีใจไปรอบนึงแล้วที่ได้เห็นเราก้าวมาถึงจุดนี้แต่แอนนาอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนนะคะทั้งในประเทศไทยรวมถึงพี่น้องชาวลาวที่ส่งข้อความมาบอกกับแอนนาว่าละครม่วนหลายดูละครกันทุกวันเลยอย่างน้องแฟนคลับคนหนึ่งที่เล่าให้เราฟังว่าพอเขากลับมาจากโรงเรียนเขารีบทำการบ้านเพื่อที่จะได้รอชมละครเราตอนออกอากาศแล้วพอเช้าไปโรงเรียนน้องก็จะเอาเรื่องราวในละครไปคุยต่อกับเพื่อนพอเราได้ยินอย่างนี้ก็บอกตามตรงเลยค่ะว่าใจฟูมากๆค่ะแอนนาอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตส่งข้อความไดเรกต์มาถึงบอกว่าดูละครอยู่นะดูสาวน้อยร้อยไมล์ทุกวันเลยขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนชมละครกันจนทำให้เรตติ้งขึ้นมาสูงขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะจากนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อนะคะเพราะล่าจะต้องถูกกันแกล้งถูกกระทำเยอะมากๆอยากให้ทุกคนรอชมนะคะว่าล่าจะทำอย่างไรต่อไปมาติดตามไปพร้อมกันค่ะ